กลับมาเจอกันในข้อที่8กับแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ข้อนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่แตกต่างออกไปจากข้อ5 6และก็7แต่ว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเราครับข้อนี้บอกว่ามีกระแส17มิลลิแอมแปร์ไหลวนอยู่ในลูปวงกลมซึ่งก็เป็นลวดตัวนำมีความยาวเส้นรอบวงรวมๆแล้ว 2.0 เมตรแล้วก็มีสนามแม่เหล็กก็คือลูกศรสีดำที่ปรากฏเห็นอยู่ตอนนี้ครับสนามแม่เหล็กมีขนาดเท่ากับ 0.8 เทสลาโจทย์ให้เราคำนวณหาโมเมนต์ของแม่เหล็กอะไรคือโมเมนต์ของแม่เหล็กและก็ขนาดของทอร์กที่กระทำกับลูกวงกลมนี้เอาล่ะโจทย์ข้อนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้เจอโดยทั่วไปเพราะว่ามันจะอยู่ช่วงท้ายของบทนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากครับเราก็เปิดกลับไปดูในเลคเชอร์ที่ผมสอนไปนะครับข้อนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ข้อ A โจทย์ให้ถามหาอะไรเอ่ยโมเมนต์แม่เหล็กเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ครับตัวมิวแล้วก็เป็นเวกเตอร์ด้วยมีค่าเท่ากับ NIA A ก็เป็นเวกเตอร์ด้วยอันนี้เราน่าจะยังไม่ลืมนะครับว่าเจ้า A เวกเตอร์ตรงนี้มันคืออะไรมันคือเวกเตอร์พื้นที่เนาะเวกเตอร์พื้นที่ก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับพื้นที่อย่างในกรณีนี้ครับเรามีลูปวงกลมใช่ไหมครับนี่คือพื้นที่ของมันนะครับอันนี้คือมองจากท็อปวิวแล้วเวกเตอร์พื้นที่ล่ะครับอยู่ในทิศไหนท็อปวิวอาจจะมองไม่ชัดลองดูไซด์วิวบ้างนี่คือพื้นที่เวกเตอร์พื้นที่ก็คือเวกเตอร์ที่มันมีทิศตั้งฉากกับพื้นที่แน่นอนครับถ้าจะตั้งฉากกับพื้นที่ก็ต้องขึ้นไปด้านบนแบบนี้อันนี้คือเวกเตอร์พื้นที่ A ของเราส่วน n ก็คือจำนวนขดลวดโจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอก n มา n น่าจะมีค่าเท่ากับ1 1รอบเราหาเฉพาะขนาดใช่ไหมครับหาเฉพาะขนาดก็ n i a ไปเลยนะครับเนาะก็1รอบกระแสไฟฟ้า17มิลลิก็คือคูณ10กำลังลบ3แอมแปร์พื้นที่เราหาได้ยังไงเอ่ยพื้นที่ก็พาย r ยกกำลัง2นั่นเองแต่ว่าข้อนี้เรายังไม่รู้จัก r เลยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะแต่ว่าโจทย์บอกความยาวของเส้นรอบวงมาให้เส้นรอบวงก็คือ2พาย r ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ2เมตรนั่นหมายความว่า r ของผมก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนพายเนาะ r เท่ากับ1ส่วนพายดังนั้นผมก็แทน r เท่ากับ1ส่วนพายลงไปตรงนี้เลยแล้วกัน1ส่วนพายทั้งหมดยกกำลัง2เนาะก็กดเครื่องคิดเลขออกมาคุณก็จะได้ค่าของโมเมนต์ซึ่งเป็นขนาดอย่างเดียวนะอันนี้คือขนาดมีค่าเท่ากับ 5.14 เฮ้ย41 ดูจากด้านบน 5.41 นะครับเดี๋ยวลบก่อนหน่วยของโมเมนต์แม่เหล็กนะครับก็คืออันนี้คูณ10กำลังลบ3ด้วยi ก็เป็นแอมแปร์นะครับพื้นที่ก็เป็นตารางเมตรนี่คือหน่วยของโมเมนต์แม่เหล็กอันนี้บอกเฉพาะขนาดเนาะขนาดอย่างเดียวทีนี้ถามว่าทิศทางหาได้ยังไงทิศทางโอเคเราดูรูปขวามือครับทิศทางของโมเมนต์แม่เหล็กก็คือตัวมิวตัวนี้ครับเราสามารถหาได้โดยใช้กดมือขวาอีกแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนกันสักข้อเนาะหมายถึงว่ากดมือขวาในที่นี้เราจะให้นิ้วทั้ง4ไปตามทิศทางการไหลของกระแสคือกำนะครับกำแกนตรงนี้ครับ
แล้วนิ้วโป้งก็จะเป็นทิศของโมเมนต์แม่เหล็กนั่นเองนะครับสำหรับทิศทางของโมเมนต์แม่เหล็กเราก็สามารถตอบคำถามในข้อ A ทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางของโมเมนต์แม่เหล็กได้แล้วต่อไปเราจะไปดูที่ข้อ B นะครับข้อ B ข้อ B นี่ก็หาอะไรเอ่ยหาทอร์กนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะคุ้นเคยการหาทอร์กทอร์กก็คือ R cross กับ F ใช่ไหมครับโอเคละมันคือสูตรเดียวกันถ้าไปดูในเลคเชอร์ไล่ไปเรื่อยๆเราก็จะได้ทอร์กของกรณีของลูปลูปก็คือเส้นลวดที่มีลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวงกลมที่จริงไม่ใช่วงกลมก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นลูปเนาะคือวนกลับมาที่จุดเดิมนะครับอันนี้คือตัวอะไรเนี่ย ตัวมิวตัวนี้ครับ cross กับ b เนาะ cross กันโอเคล่ะอันนี้มันอยู่ในรูปของเวกเตอร์เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของขนาดของทอร์กเพียงอย่างเดียวได้ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่แอบสโลดเข้าไปมิว b ดูที่รูปครับมิวของเราอยู่ในทิศขึ้นใช่ไหมครับทิศขึ้นไปด้านบนแบบนี้ b มาทิศนี้ถามว่ามิวกับ b ทำมุมต่อกันกี่องศาคำตอบก็คือ90องศาครับอันนี้เราก็เขียนเป็นไซน์90ซึ่งมันมีค่าเป็น1ดังนั้นทอร์กของเรามิวค่าเดิมที่เราหาได้ด้านบนก็คือ 5.41 คูณ10กำลังลบ3ใส่หน่วยเข้าไปให้ครบคูณกับ B สนามแม่เหล็ก 0.8 เทสลานะครับสาย90มีค่าเป็น1เราก็จะได้ขนาดของทอร์กออกมามีค่าเท่ากับ 4.33 คูณ10กำลังลบ3ทอร์กมีหน่วยเป็นอะไรครับดูจากหน่วยตรงนี้ก็ได้ครับถ้าใครยังไม่ชิน R หน่วยเป็นเมตรส่วนตัวนี้แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแสดงว่าหน่วยของทอร์กก็คือนิวตันเมตรคูณกับนิวตันนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ใช่มิลลินะเป็นหน่วยเนาะโอเคนะครับสำหรับโจทย์ในข้อที่8นี้เราก็สามารถหาค่าโมเมนต์แม่เหล็กแล้วก็ทอร์กที่กระทำกับลูปได้นะลองกลับไปทบทวนดู